ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ผาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองของนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแล้วก็ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลนะครับนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ก็บอกว่าช่วงนี้ของเมื่อปีที่แล้วก็คือปี2563รัฐบาลนั้นออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19วงเงิน1ล้านล้านบาทเพื่อไปสู้กับการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ผ่านมา1ปีถามว่าเป็นผลอะไรที่เป็นรูปธรรมส่วนใหญ่เป็นเงินโอนไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันคนละครึ่งเราชนะขอให้อ่านปากณัฐชานะครับ1ล้านล้านบาทแต่มีผลงานแค่นี้โครงการพลิกฟื้นเศรษฐกิจการจ้างงานแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนให้กลับมาลืมตาอ้าปากสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตได้แทบไม่มีเลยเบิกจ่ายได้ต่ำเตี้ยเรียดินแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่แย่ไปกว่านั้นคือเกิดโควิดระลอก3มีมาตรการควบคุมต่างๆนานาออกมาแล้วแต่เมื่อถามเงินเยียวยาอยู่ไหนก็ได้รับคำตอบเป็นความเงียบคนหาเช้ากินค่ำเอ่ยผู้ประกอบการร้านอาหารเอ่ยการท่องเที่ยวเอ่ยการโรงแรมเอ่ยนักร้องนักดนตรีแทบจะกระอักเลือดกันหมดแล้วที่ประหลาดที่สุดคือโครงการชื่อโคกหนองนาที่ไปมีการตั้งศูนย์เรียนรู้ในค่ายทหาร157แห่งถามหน่อยว่าไปเรียนทำไมตรงนั้นและเกิดประโยชน์อะไรกับสถานการณ์โควิดตอนนี้บ้างนายณัฐชายังกล่าวต่อไปว่าหากมองไปที่แผนงานสาธารณสุขก็พบเห็นแต่ความล้มเหลวอันเนื่องมาจากผู้บริหารไร้ประสิทธิภาพถึงทุกวันนี้หลายโรงพยาบาลยังต้องมาขอรับเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผลของมันคือเมื่อพอเกิดการระบาดระลอกใหม่ที่หนักกว่าเดิมแรงกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมแต่อุปกรณ์ไม่พอก็กลายเป็นสถานการณ์ฉุกละหุกถ้าไม่มีงบตนก็คงไม่ว่าอะไรแต่นี่คือมีแค่บริหารจัดการไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาไม่เป็นมันก็เกิดปรากฏการณ์เจ็บแต่ไม่จบวนเวียนซับซากไปแบบนี้ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในวิกฤตด้านสุขภาพหมอและพยาบาลร้องขอมีการลงทุนเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่การเบิกจ่ายกลับเป็นไปอย่างล่าช้าการบริหารก็ประมาณ1ล้านล้านเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดเหมือนลูกที่ชอบถลุงเงินพ่อแม่ไปสนุกกับเพื่อนฝูงพอหมดแล้วก็มาขอใหม่อยากให้สำนึกไว้ว่าเงินของประเทศมาจากภาษีประชาชนไม่ใช่เงินของคุณพ่อคุณแม่คุณประยุทธ์ที่จะขอให้ใช้ล้างใช้ผลาญอะไรก็ได้นี่ฮะนี่เป็นความเคลื่อนไหวของโฆษกพรรคก้าวไกลนะครับออกมาพูดถึงกรณีของเรื่องของเงินกู้1ล้านล้าน1ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ไปกระทบกระเทียบนะครับกับโครงการโคกหนองนานะครับซึ่งคุณผู้ชมก็คงทราบดีว่าโครงการโคกหนองนานั้นเนี่ยครับเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรและดำเนินกิจกรรมอย่างไรนะครับดังนั้นผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ต่อแต่ให้คุณผู้ชมนั้นได้พิจารณาความคิดของโฆษกพรรคก้าวไกลนายคนนี้เนี่ยนะคิดอะไรคิดอย่างไรทำไมถึงพูดออกมาแบบนี้นะครับก็ลองพิจารณาแล้วกันครับคุณผู้ชมครับว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรสำหรับความคิดของนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์โฆษกพรรคก้าวไกลส.ส.บางขุนเทียนนะฮะนี่ย้ำกันให้อีกครั้งหนึ่งเอาละครับนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันครับ